กกต.สมชัยแบตไตใบเหลืองผู้ว่ากทม.แค่เกมสร้างภาพเป็นกลางทางการเมืองขณะที่ประธานที่ปรึกษาสรส.ชี้ความเห็น6องค์กรอิสระเป็นกลลวงว่าไม่เลือกข้างมือมืดยังก่อเหตุปาระเบิดรายวัน2รายซ้อนด้านกัดม็อบประชาธิปัตย์กลางไม่เลิกล่าสุดยิงถล่มรถชาวบ้านที่หลงเข้าไปในถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการอีกเฉลิมยันไม่ให้ทวินเปลี่ยนสีมีส่วนร่วมในสอรสหากประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเพราะไม่ไว้ใจที่ขึ้นเวทีม็อบประชาธิปัตย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยง DNN นะครับประจำวันอังคารที่18มีนาคมปี2557ครับเที่ยงวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันเกษริเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะครับก่อนที่เราจะเข้าข่าวเที่ยงกันเนี่ยนะครับก็ในขณะนี้ก็ยังมีกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์นั้นที่เขาชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าห้าง Imperial World ลาดพร้าวนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ห้องอากาศของเราอยู่ณตอนนี้นะครับก็ต้องจับตามองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ไปนะครับแต่ว่าในเที่ยงวันนี้ของเรานะครับเราจะมาดูกันที่ประเด็นข่าวนะครับซึ่งประเด็นหนึ่งเลยก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมครับซึ่งบรรยากาศนะครับเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีครับคุณเกษริต้องนั่งรถเข็นเข้ามานะครับสืบเนื่องมาจากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงบริเวณข้อเท้านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นที่สำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือการยกเลิกนะครับพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้พรบความมั่นคงแทนซึ่งก็จะมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั่งในฐานะของผู้อำนวยการนะครับแล้วก็มีนายทาริศนั่งเป็นเลขาธิการครับค่ะส่วนท่าทีของ6องค์กรอิสระนะคะก็มีท่าทีเตรียมที่จะยุติบทบาทค่ะหากว่าไม่มีการตอบรับของ2ฝ่ายนะคะรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีอย่างคุณสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลก็ออกมาเตือนสติว่าทั้ง6องค์กรควรจะกลับไปทำหน้าที่ของตนเองไหมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งกกต.ก็ควรที่จะมีการเตรียมการแล้วก็ป้องกันให้มากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นการฝากเตือนสตินะคะนะครับก็ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งม็อบประชาธิปัตย์และก็พรรคเพื่อไทยเองนั้นดูจะเคลือบแคลงสงสัยอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในประเด็นนี้แหละครับแต่ว่าเราจะมาดูกันที่ทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะครับซึ่งคาดว่าศาลอุทธรณ์นะครับจะพิจารณากรณีใบเหลืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งครับจะพิจารณาว่าการเชิญผู้สมัครส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาออกรายการช่อง11นั้นมีความผิดหรือไม่ครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งโพสต์ Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาให้จับตาไทม์ไลน์ที่สำคัญหลังวันที่17มีนาคมที่6องค์กรตามรัฐธรรมนูญแถลงท่าทีและข้อเสนอต่อการคลี่คลายสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันในวันที่19มีนาคมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าให้ปากคำต่อศาลรัฐธรรมนูญประเด็นการเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยมีประเด็นวินิจฉัยคือเลือกตั้ง28เขตเดินหน้าต่ออย่างไรและเลือกตั้งรวมจะเป็นโมฆะหรือไม่ในวันที่21มีนาคมอาจมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาหรืออาจตัดสินตั้งแต่บ่ายของวันที่19มีนาคมส่วนการเลือกตั้งสว.ล่วงหน้าวันที่23มีนาคมต้องจับตาการขนคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่นักการเมืองมีความเชื่อมโยงกับผู้สมัครโดยผู้ที่พบเห็นการทุจริตควรส่งหลักฐานมาให้กับกกต.ส่วนกรณีคำร้องเกี่ยวกับกรณีใบเหลืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่24มีนาคมนี้กกต.จะส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์กลางโดยเชื่อนะครับว่าไม่เกินวันที่28มีนาคมน่าจะมีการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์กลางว่าจะรับคำร้องกกต.กรณีใบเหลืองของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์หรือไม่ขณะที่การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณางบกลางของศูนย์รักษาความสงบและกรณีช่อง11เชิญส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยออกรายการทีวีกกต.มีกำหนดจะดำเนินการในวันที่27มีนาคม2557ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศจะดำเนินการวันที่30มีนาคมเลือกตั้งทดแทนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมและ2กุมภาพันธ์เป็นในวันที่5ใน5จังหวัดคือ
กรุงเทพมหานครประจวบคีรีขันธ์จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสนอกจากนี้นายสมชัยยังระบุใน Facebook ว่าจะเริ่มทำหนังสือเรื่องข้อเสนอของ6องค์กรอิสระส่งให้กับรัฐบาลและม็อบประชาธิปัตย์ในวันนี้ด้วยรถแบบของนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะที่จัดการงานนอกสั่งเอาเข้าจริงแล้วก็ล้มไม่เป็นท่าค่ะกับการเรียกร้องให้สังคมได้ติดตามเพราะว่ารถแบบของจริงนั้นอยู่ที่การชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะเป็นโมฆะหรือไม่ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องรถแมพของจริงไม่มีอะไรในกอไผ่สำหรับข้อเสนอของ6องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ทำท่าจะเป็นข่าวใหญ่โตเป็นความหวังใหม่ของการหาทางออกให้กับบ้านเมืองยิ่งทีเซอร์ออกมาน่าสนใจประชาชนเฝ้าติดตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ถึงวันแถลงจริงกลับแปกร้องยิไปตามๆกันไฮไลท์ที่เป็นประเด็นมีเรื่องเดียวคือให้ฝ่ายรัฐบาลกับกปปส.เสนอชื่อคนกลางที่ไว้ใจมาฝ่ายละ10ชื่อหากเสนอชื่อตรงกัน5ชื่อ6องค์กรจะไปทาบทามให้มาเป็นคนกลางเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถ้าเสนอมาแล้วยังไม่ได้5ชื่อที่ตรงกันจะให้เสนอมาเรื่อยๆจนกว่าจะตรงกัน5ชื่อส่วนแผนที่แห่งความสำเร็จหรือรถแมป6ข้อก็สุดแสนธรรมดาคือ 1. ประกาศต่อสาธารณชนให้สังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการเจรจา 2. ให้มีคณะคนกลางที่2ฝ่ายยอมรับมาทำหน้าที่รับฟังข้อเสนอของทั้ง2ฝ่าย 3. รับฟังข้อเสนอของทั้ง2ฝ่ายและสร้างข้อเสนอใหม่ที่2ฝ่ายยอมรับ 4.ประสานเจรจาข้อเสนอเพื่อปรับให้ข้อเสนอของทั้ง2ฝ่ายเข้าใกล้กันมากที่สุด 5. จัดประชุมระหว่างผู้มีอำนาจสูงสุดของ2ฝ่ายเพื่อสร้างข้อยุติที่ยอมรับได้ 6. ร่วมกันแถลงผลต่อสาธารณะไม่ต้องเป็นเซียนการเมืองไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ก็มองออกว่าแผนที่แห่งความสำเร็จนี้จะสำเร็จได้จริงหรือไม่อุตส่าห์ปิดห้องนั่งคิดกันแทบตายยังมีความเป็นไปได้น้อยกว่าความฝันของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งนายสมชัยเคยฝันแม่นๆว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้เลื่อนจัดการเลือกตั้งส.ส.จากวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้พอรุ่งเช้าตื่นมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเอกฉันท์สามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ล่าสุดนายสมชัยโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อจับตาทำลายบ้านเมืองช่วงเดือนมีนาคมมีประเด็นสำคัญคือไม่วันที่19ก็21มีนาคมศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่วันที่27มีนาคมกกต.จะเริ่มพิจารณากรณี16ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยออกรายการช่อง11ช่วงมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งได้บอกว่าจะมีคนเริ่มหนาวความจริงนายสมชัยเขียนไว้อีกหลายประเด็นแต่สองเรื่องนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เหมือนบอกเป็นในๆว่าไม่โมฆะเลือกตั้งก็ยุบพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะทั้งโมฆะเลือกตั้งและยุบเพื่อไทยก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างหรือนี่คือแผนที่แห่งความสำเร็จหรือรถแมพของจริงหกองค์กรอิสระนะครับเตรียมที่จะยุติบทบาทหากไม่มีการตอบรับข้อเสนอจากคู่ขัดแย้งโดยประธานที่ปรึกษาสรส.นั้นมองนะครับว่าท่าทีของหกองค์กรเป็นเพียงละครตบตาว่าไม่ได้เลือกข้างทางการเมืองครับนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าท่าทีของหกองค์กรอิสระที่เสนอให้คู่ขัดแย้งเสนอคนกลางที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจเป็นการแสดงละครเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับผู้ชุมนุมและเมื่อนายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ตอบรับข้อเสนอทั้ง6องค์กรอิสระก็ควรกลับไปทำหน้าที่ของตนเอง
พราะที่ผ่านมาองค์กรอิสระก็ไม่มีความเป็นกลางโดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งที่มักจะออกการคาดการสถานการณ์ทางการเมืองล่วงหน้ารวมทั้งประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งหากการเลือกตั้งเป็นโมฆะจริงเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเพราะประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะไม่ยอมรับอยากให้6องค์กรกลับไปทำหน้าที่ของตนเองซะนะครับทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของคนอื่นเลยเพราะว่า6องค์กรนั้นเนี่ยโดยเท่าที่ติดตามการทำงานมาก็ไม่เป็นกลางอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณสมชัยกกต.เนี่ยก็มีอากัปกิริยาเหมือนกับรู้ว่าการตัดสินจะเป็นโมฆะสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมารู้สึกว่าท่านกระดีกระด้ามากจนเกินไปนะครับออกอาการจนเกินไปเหมือนกับท่านชอบทำนายฝันไม่รู้ว่ารู้เป็นการล่วงหน้าหรืออย่างไรก็อยากจะฝากไว้ว่าหากการเลือกตั้งเป็นโมฆะคน20ล้านคนที่ออกมาเลือกนั้นเขาจะยอมรับหรือไม่ความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาหวงแหนในสิทธิในการใช้สิทธิในการเลือกตั้งของทุกคนนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งระบุว่าในวันนี้กกต.ได้ร่างจดหมายให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อ10คนกลางที่จะเข้าร่วมในการเจรจาส่งถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงลงนามส่งในวันนี้โดยกกต.ได้กำหนดระยะเวลา7วันที่ทั้ง2ฝ่ายจะต้องตอบกลับซึ่งก็คาดว่า7วันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองอีกมากเช่นการตัดสินคดีต่างๆหรือองค์กรอิสระอื่นๆรวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะมีขึ้นอีกซึ่งจะทำให้ทั้ง2ฝ่ายได้มีเวลาพิจารณาอีกครั้งแต่หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีคำตอบทั้ง6องค์กรอิสระก็จะยุติบทบาทโดยทันทีและจะถือว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุมต้องหาวิธีแก้ปัญหาต่ออาจผ่านคนกลางอื่นและจะไม่มีข้อเสนอในนามของ6องค์กรอิสระอีกแม้ว่าในที่สุดแล้วนะคะองค์กรอิสระที่อาสามาทำหน้าที่คนกลางหาทางออกให้ประเทศจะยอมถอยแต่ข้อเสนอที่โยนออกมาสู่คู่กรณีค่ะทำให้มองเห็นเขาโครงว่าองค์กรอิสระเหล่านี้มีเป้าหมายเพียงแค่ออกมาเป็นตัวช่วยให้ได้มาซึ่งนายกคนกลางเท่านั้นติดตามจาก DNN Focus ค่ะDNN Focus เรื่อง7องค์กรอิสระตัวช่วยนายกมาตรา7แม้คณะองค์กรอิสระประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอัยการอาวุโสและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยกเลิกการเสนอเป็นคนกลางแก้วิกฤตประเทศแต่ก็ได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้สังคมส่งเสริมเรื่องการเจรจาและอาจให้คู่ขัดแย้งเสนอชื่อนายกคนกลางฝ่ายละ10ชื่อหากตรงกัน5คนก็จะทำการคัดเลือกนั้นหากดูผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระหลายองค์กรที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าองค์กรเหล่านี้มีความเป็นกลางหรือไม่เพราะหากกลไกขององค์กรอิสระทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองบ้านเมืองก็จะไม่เกิดปัญหาแต่การดำเนินการขององค์กรอิสระบางองค์กรทำให้ผู้คนกังขาจนเกิดวิกฤตศรัทธาเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาเติมเชื้อความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นยกตัวอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่มีพฤติกรรมให้คนสงสัยในความเป็นกลางอยู่หลายหลายหนที่สำคัญคือการฝันล่วงหน้าที่แม่นยำตรงกับข้อวินิจฉัยขององค์กรอิสระมีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์และสวนทางกับพรรคอื่นที่อยู่ตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ตลอดมาหรือแม้แต่การดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามีความเอียงในการทำหน้าที่หรือไม่
ดยเฉพาะกรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องโครงการข้าวในลักษณะเดียวกันของรัฐบาล2รัฐบาลปปช.เลือกที่จะแช่แข็งการพิจารณาโครงการประกันราคาข้าวสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปล่อยยืดเยื้อกว่า4ปีไม่ยอมสอบสวนให้แล้วเสร็จขณะที่คดีจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์หน่วยงานเดียวกันใช้เวลาเพียง21วันก็สามารถเตรียมชี้มูลความผิดได้แล้วยังไม่นับรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แสดงความเป็นกลางด้วยการนำช่อดอกไม้ไปมอบให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงในค่ายทหารหลังการสลายการชุมนุมนอกจากการหาทางออกของประเทศต้องไม่ใช่การดำเนินการด้วยคนเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คณะมาทำกันแล้วความพยายามในการตั้งรัฐบาลกลางเพื่อให้ปฏิรูปประเทศ1ปีก็ถือเป็นการปฏิวัติรัฐประหารเงียบเช่นเดียวกับการเลื่อนการเลือกตั้งที่ประชาชนถูกริบอำนาจในการปกครองตนเองโดยไม่มีกฎหมายใดๆมารองรับความเคลื่อนไหวพวกที่อ้างตัวเป็นองค์กรอิสระเหล่านี้จึงเป็นเพียงตัวช่วยผลักดันให้ได้มาซึ่งนายกมาตรา7เท่านั้นเพราะตามทฤษฎีแล้วการเจรจาที่จะประสบความสำเร็จได้ตัวกลางในการเจรจาต้องมีทั้งอำนาจบารมีและเป็นที่ยอมรับของคู่ขัดแย้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายืนยันนะครับว่าทางกกต.นั้นเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไว้พร้อมแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง170ครับนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ว่ากรรมการการเลือกตั้งเตรียมการพร้อมทุกด้านแล้วเนื่องจากไม่มีสถานการณ์แทรกซ้อนโดยมีผู้สมัครทั่วประเทศ471คนหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน427คนส่วนอีก44คนที่มีปัญหาขอให้ไปยื่นศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่23มีนาคมนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งโดยมีผู้ขอใช้สิทธิ์นอกเขตมากถึง 2,125,380 คนโดยเชื่อว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ170ซึ่งกกต.ได้เตรียมหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจำนวน51แห่งโดยจังหวัดที่แจ้งขอใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งจำนวนมากได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและชลบุรีซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.กกต.นั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยโดยสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบกลั่นกรองการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระประธานนปช.นะคะส่วนกลับผู้บัญชาการทหารบกค่ะโดยระบุว่าคนที่มีเกียรติจริงต้องปกป้องลูกน้องได้พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าแนวทางการต่อสู้นั้นยึดสันติวิธีขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็พบพลเอกเปรมแล้วล่ะค่ะระหว่างงานศพบิดาที่ปรึกษาทบ.โดยใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่า10นาทีค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้เกียรติในฐานะประธานนปช.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของผู้บัญชาการทหารบกที่พูดเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นซึ่งคนที่มีเกียรติจริงนั้นจะต้องมีความเป็นลูกผู้ชายปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองได้ไม่ยอมถูกหักหลังอย่างที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏหักหลังในคดีปราบปรามคนเสื้อแดงดังนั้นหากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพถูกเอาผิดคดีสังฆาตประชาชนพลเอกประยุทธ์ย่อมถูกดำเนินคดีด้วยประธานนปช.ยังส่งเสียงเตือนไปยังผู้บัญชาการทหารบกว่ากำลังทำผิดบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองการส่งกำลังพลเข้าไปเป็นการ์ดให้กับม็อบประชาธิปัตย์การตั้งบังเกอร์กลางกรุงเทพที่เป็นการประจานตัวเองแต่กลับละทิ้งการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าผมเป็นคนไร้เกียรติไม่มีเกียรติพอที่จะมาเจรจาด้วย
ผมไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มีเกียรติหรือเปล่าเพราะถ้าคนมีเกียรติยศจริงจะต้องไม่ทำตัวเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกียรติยศของผู้บัญชาการทหารบกความจริงพลเอกประยุทธ์ควรที่จะละอายการส่งหรือปล่อยปละละเลยให้กองกำลังทหารไปเป็นหน่วยกาดให้กับคปปส.นั้นโดยที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนายจตุพรยังยืนยันบทบาทการเป็นประธานนปช.คนใหม่ว่าจะยึดแนวทางสันติวิธีในการขับเคลื่อนขบวนการคนเสื้อแดงโดยกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงซึ่งได้รับการยืนยันจากนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรว่าจะนำคนเสื้อแดงจาก20จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมกับนปช.ประธานคนใหม่ยังยืนยันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาพยายามไม่ทำตัวเป็นสายล่อฟ้าเพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่ใช่เพราะกลัวพลเอกประยุทธ์โดยจะไม่ยอมให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเกมการต่อสู้ต้องเป็นฝ่ายประชาชนเป็นผู้กำหนดไม่ใช่อำมาตย์และบริวารส่วนด้านของนายณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการนปช.กล่าวตำหนิพลเอกประยุทธ์ที่แสดงอาการเหยียดหยามคนเสื้อแดงใช้ข้อมูลเท็จใส่ร้ายประธานนปช.คนใหม่พร้อมกับนำเทปคำให้สัมภาษณ์ของนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่โจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตอกย้ำพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสของพลเอกประยุทธ์ค่ำวันเดียวกันค่ะพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เดินทางไปงานศพพลเอกประเสริฐโมกขสมิทธ์บิดาพลเอกจิรเดชโมกขสมิทธ์ประธานที่ปรึกษาทบที่วัดสมนัสศาลา9โดยพลเอกประยุจันทร์โอชาผบ.ทบ.นะคะได้เข้ามานั่งพูดคุยกับพลเอกเปรมซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ภายหลังจากที่พลเอกเปรมได้ชี้ให้ผบ.ทบ.อ่านข้อความป้ายอนุสาวรีย์ของพลเอกกฤษฎ์ศรีวราโดยใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ10นาทีค่ะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ออกมาระบุนะครับว่ากองทัพนั้นไม่มีความเป็นกลางเพียงพอที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการประสานกับความขัดแย้งโดยได้ตำหนิผู้บัญชาการทหารบกนะครับว่าแสดงอาการเหยียดหยามประธานนปช.คนใหม่นั้นจะยิ่งส่งผลต่อภาพพจน์ความไม่เป็นกลางทางการเมืองครับนายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลปฏิเสธเข้าร่วมการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศที่มี6องค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดขึ้นเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ6องค์กรไม่มีหน้าที่ในการเข้ามาจัดการปัญหาทางการเมืองแต่มีหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลกันและกันโดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายส่วนการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ให้ราคานายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นั้นถือเป็นสิทธิ์แต่ยิ่งส่งผลให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนเสื้อแดงยิ่งมองว่าผู้บัญชาการทหารบกวางตัวไม่เป็นกลางองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทวงดุลเป็นส่วนใหญ่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการที่จะทำให้องค์กรหรือบุคคลต่างๆต้องทำตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแต่เข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะจัดการกับการเมืองทั้งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนไม่มีกฎหมายรองรับก็จะทำให้องค์กรนี้ไม่ปลอดจากการเมืองคือการจะให้ราคาใครไม่ให้ราคาใครเนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นสิทธิของผบ.ทบ.แต่ว่าที่ผ่านมาผบ.ทบ.ได้ให้แสดงความเห็นต่อการเคลื่อนไหวของกปปส.ในลักษณะที่วางตัวเป็นกลางเสมือนกับว่าไม่เห็นปัญหาการทำผิดกฎหมายหรือขัดรัฐธรรมนูญของกปปส.เลยแต่พอเสื้อแดงทำอะไรนิดนึงรู้สึกว่ากระตือรือร้นมากที่จะเอาผิดก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผบ.ทบ.ไม่มีความเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นและยิ่งไม่มีความเป็นกลางชัดเจนมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังยืนยันว่าหลังผู้บัญชาการทหารบกแสดงบทบาทการวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองยิ่งทำให้ภาพของกองทัพไม่มีความเป็นกลางตามไปด้วยซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการเจรจาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมแม้ว่าการขับไล่รัฐบาลครั้งนี้นะคะจะประกาศอย่างเปิดเผยค่ะว่าต้องการรัฐบาลคนกลางและตั้งสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะจึงทำให้คนเสื้อแดงค่ะกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องประชาธิปไตยติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องพลังขวางรถถังกล่าวกันว่าการเมืองไทยในช่วง9ปี10ปีมานี้เป็นการเมืองยุคม็อบต่างฝ่ายต่างขั้วต่างก็มีมวลชนของตัวเองเป็นพลังกดดันโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามเป็นมุมมองที่ถูกต้องส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้ามองแบบจับคู่ตรงข้ามเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนกหวีดกับแดงย่อมนำมาซึ่งความรู้สึกหวาดหวั่นเห็นภาพม็อบชนม็อบแต่หากมองให้ลึกลงไปในจุดยืนอุดมการณ์ของแต่ละม็อบจะพบว่าจุดยืนเหล่านั้นมีความหมายต่ออนาคตของเสรีภาพประชาชนคนไทยม็อบ1มีอุดมการณ์ชัดเจนต้องการให้การเมืองไทยถอยหลังกลับไปสู่ยุคที่ใช้ความดีความชั่วเป็นเครื่องตัดสินทั้งที่เป็นนามธรรมไม่มีบรรทัดฐานอะไรชี้วัดชัดเจนและสุดท้ายคนดีหมายถึงคนที่มีความรู้สูงเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นชนชั้นที่มีความเพียบพร้อมในสังคมนั่นเองคนยากจนถูกมองว่าเป็นคนไร้ความรู้ดิ้นรนฉกชิงถูกนายทุนการเมืองหลอกซื้อได้ง่ายการเมืองของม็อบสีนี้คือการเมืองย้อนยุคดึงอำนาจกลับไปอยู่ในมือชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในเมืองขณะที่ม็อบเสื้อแดงเป็นขบวนของชาวรากหญ้าและผูกพันอยู่กับทักษิณแต่มองอุดมการณ์ที่เปิดเผยมาตลอดจะพบว่าอยู่บนเส้นทางเสรีประชาธิปไตยพิทักษ์สิทธิทางการเมืองของชนชั้นล่างตรงข้ามกับเสื้อเหลืองไปจนถึงม็อบนกหวีดอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวเมื่อปี2552จนถึง2553ที่ถูกปรับ99ศพนั้นเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐบาลอภิสิทธิ์สุเทพให้ยุบสภามาในวิกฤตการเมืองปีนี้แม้เสื้อแดงจะเป็นม็อบปกป้องรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลผู้ชนะเลือกตั้งในปี2554ที่ประชาธิปัตย์กลุ่มอำนาจรัฐไม่มีเหตุถูกจับกุมเรื่องซื้อเสียงเลยแม้แต่น้อยนิดไม่ใช่เลือกตั้งทุจริตแน่ๆอีกทั้งการขับไล่รัฐบาลขณะนี้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าเพื่อเอารัฐบาลคนกลางที่ไม่มาจากการเลือกตั้งแล้วตั้งสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อจะปฏิรูปการเมืองที่สำคัญคือต้องการแก้กติกาเลือกตั้งเพื่อทำให้อำนาจในมือประชาชนเปลี่ยนไปเสื้อแดงจึงกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องรัฐบาลจากการเลือกตั้งและประชาธิปไตยทำให้รถถังไม่กล้าเคลื่อนการปรับเปลี่ยนผู้นำสู่ยุคนายจตุพรพรหมพันธ์ยิ่งแสดงถึงการพร้อมรับสถานการณ์รุนแรงไม่ว่าจะเหม็นสาบเสื้อแดงเช่นไรก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีจุดยืนรักษาประชาธิปไตยและอำนาจประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.นะครับออกมาระบุว่าหากมีการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงจะไม่มีการนำเอานายทวินเปลี่ยนสีเข้ามามีส่วนร่วมในสอรส.โดยเด็ดขาดนะครับทางนี้ก็ได้ย้ำด้วยนะครับว่าไม่ไว้ใจกับกรณีที่ขึ้นเวทีม็อบประชาธิปัตย์ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.กล่าวถึงข้อเรียกร้องของ6องค์กรอิสระที่ให้มีการเสนอชื่อนายกคนกลางว่าทั้งฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์และฝ่ายรัฐบาลต่างก็ไม่ยอมรับในข้อเรียกร้องดังกล่าวและเชื่อว่าม็อบประชาธิปัตย์มีวาระซ่อนเร้นมากกว่านั้น
จึงเรียกร้องให้องค์กรอิสระกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุดส่วนโครงสร้างของสอรสจะเป็นอย่างไรจะต้องรอมติของคณะรัฐมนตรีอนุมัติและมีการประกาศใช้พรบความมั่นคงออกมาก่อนจึงจะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้และหากมีการคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้กับนายทวินเปลี่ยนสีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้นายทวินมารับตำแหน่งเลขาธิการสอรสซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมยอมรับว่าตัวเขานั้นไม่ไว้วางใจนายทวินเพราะเคยขึ้นเวทีการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏอรสไม่จำเป็นต้องเลขาสมช.ถามว่าผมวัดเอาไว้ใจไหมพูดอย่างแบบนักเลงพูดกันผมไม่ไว้ใจเอาก็นายทวินไปขึ้นเวทีกปปส.ถ้าผมได้เป็นประธานแล้วผมไว้ใจผมก็บ้าแล้วผมยังไม่บ้าสติยังดีนายทวินมีหมายจับเขาจะออกหมายจับอยู่แล้วมีหมายเรียกคดีกบฏเป็นเลขาสอช.คนตาย98ศพท้าทายรัฐบาลมาตลอดไปขึ้นเวทีกปปส.ถ้าผมไว้ใจให้มานั่งประชุมด้วยผมต้องเป็นคนบ้านี่ผมยังไม่บ้าก็บอกตรงๆและผมไม่มีวันต้องพึ่งสติปัญญาในทวินถึงแม้จะเป็นอดีตเลขาสมช.ผมไม่ให้แต้มส่วนความชัดเจนว่าจะให้พลโทภราดรพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอรส.หรือไม่นั้นจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกลับมาดูแลสอรส.หรือไม่มือมืดนะคะยังคงสร้างสถานการณ์ก่อเหตุระเบิดต่อเนื่องอีก2รายค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายขณะที่กาดม็อบประชาธิปัตย์ก็ยังกร่างนะคะยิงรถชาวบ้านที่หลงเข้าไปในถนนแจ้งวัฒนะอีกค่ะผู้ใช้ไอดี Facebook BBPB ค่ะได้เผยแพร่คลิปเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าเมื่อคืนนี้ได้ขับรถหลงเข้าไปบริเวณถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการโดยภายในรถนะคะมีผู้หญิงมีผู้ใหญ่2คนเด็ก2คนและสุนัข1ตัวค่ะพร้อมด้วยรถยนต์เพื่อนขับนำหน้าอีก1คันโดยพบด่านกาดม็อบประชาธิปัตย์ปิดถนนอยู่โดยกาดได้ยิงปืนใส่รถหลาย10นัดถูกรถทั้ง2คันหลายแห่งจึงได้พยายามเจรจาขอผ่านทางแต่ว่าโดนกาดต่อว่าและข่มขู่พูดจาหยาบคายจนมีทหารที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุเข้ามาช่วยเหลือจึงผ่านด่านออกมาได้ทั้งนี้พบว่าชายในกลุ่มกาดหลายคนค่ะมีอาวุธปืนหลายชนิดในมือด้วยนอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารต้นสนทาวเวอร์ว่าพบระเบิดบริเวณด้านหน้าตึกต้นสนทาวเวอร์จึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD โดยได้เข้าทำการปิดล้อมและตรวจสอบระเบิดดังกล่าวจากการเก็บกู้พบว่าเป็นระเบิดน้อยหนาหรือ MK2 ดึงสลักออกแล้วแต่ไม่ระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะโยนมาจากสะพานลอยซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะได้ทำการสืบสวนหาคนร้ายต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีพร้อมหน่วยพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณสนามหญ้าบ้านเลขที่68/5ซอยนนทบุรี41จังหวัดนนทบุรีพบหลุมกว้างประมาณ20เซนติเมตรลึก15เซนติเมตรและพบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดและสะเก็ดตามกำแพงรั้วหลายแห่งโดยบ้านดังกล่าวเป็นของพลเอกนพดลอินทปัญญานายทหารนอกราชการขณะเกิดเหตุนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้พักอยู่ที่บ้านทั้งนี้มีเพียงนางสรีรัตน์ภรรยาและลูกอยู่ในบ้านโดยให้การว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังของระเบิดที่สนามหญ้าจึงพากันออกมาดูพบกลุ่มควันตรงจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบคนร้ายแต่อย่างใดส่วนระเบิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ EOD เชื่อว่าเป็นแบบลอย40หรือขนาด40มิลลิเมตรที่ใช้ยิงจากเครื่องยิง M79 ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนจะติดตามหาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ภาคธุรกิจเอกชนนะครับได้ลุกขึ้นมาสู้กับม็อบประชาธิปัตย์หลังจากถูกปิดล้อมสร้างความเสียหายต่อธุรกิจมาโดยตลอดนะครับโดยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดนั้นได้ร้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย110ล้านบาทจากนายสุเทพทึกสุบรรณและก็รวมไปถึงพรรคพวกอีก13คนนะครับซึ่งศาลนัดก็นัดมีการนัดคู่ความมาพิจารณาคดีในวันที่2มิถุนายนนี้ครับวันนี้ที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมอบอำนาจให้กับทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพทึกสุบรรณและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์กับพวกรวม13คนเป็นจำเลยเรื่องกระทำละเมิดจากกรณีที่นำผู้ชุมนุมปิดล้อมอาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีที่ตั้งของบริษัทเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเรียกค่าเสียหายกว่า110ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนายวีรพัฒน์ศรีชายาทีมทนายความกล่าวว่าการที่นายสุเทพพาผู้ชุมนุมมาปิดอาคารได้ส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจลูกค้าขาดความเชื่อมั่นกระทบต่อโครงการอาคารชุดที่บริษัทดำเนินการอยู่ด้วยโจทก์จึงเรียกค่าเสียหายประมาณ110ล้านบาทพร้อมร้องขอให้ศาลได้ไต่สวนฉุกเฉินด้วยเพราะเกรงว่าม็อบจะมาปิดอาคารอีกแต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าในขณะนี้ยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดการกระทำที่เป็นเหตุฉุกเฉินดังนั้นจึงยังไม่ได้ไต่สวนใดๆศาลจึงเพียงแต่รับคำฟ้องที่เรียกค่าเสียหายไว้พิจารณาและกำหนดนัดชี้2สถานหรือนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อนัดพร้อมคู่ความพิจารณาคดีในวันที่2มิถุนายนนี้ในเวลา 13 นาฬิกาพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงดีเอ็นกันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะครับผมซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะยกเลิกพรกฉุกเฉินในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็รวมไปถึงปริมณฑลขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นยังคงต้องนั่งรถเข็นเข้าร่วมประชุมนะครับเนื่องจากว่าทางแพทย์นั้นได้สั่งห้ามลงหนักที่เท้าแต่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจตามปกติต่อไปครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนในร้อยสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยยังมีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ใช้รถเข็นเนื่องจากเอ็นข้อเท้าซ้ายฉีกแพทย์จึงไม่อยากให้ลงน้ำหนักเท้ามากซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษา1เดือนถึง1เดือนครึ่งจึงจะหายเป็นปกติแต่นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และจะยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติต่อไปส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้สรส.เสนอยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินและกลับไปใช้พรบ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือพรบ.ความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลการยกเลิกประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเพื่อกลับมาใช้พรบ.ความมั่นคงแทนเนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมได้ลดระดับการประท้วงและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการล้มล้างรัฐบาลซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประสานผู้บัญชาการทหารบกเรื่องการเคลียร์บังเกอร์ของทหารออกจากพื้นที่แล้วเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศเพราะใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามลำดับ
ส่วนเรื่องโครงสร้างของพรบความมั่นคงยังคงมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้อำนวยการเช่นเดิมแต่ไม่จำเป็นที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเข้ามาเป็นกรรมการเหมือนโครงสร้างของพรกฉุกเฉินเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่ากลุ่มคุณสุเทพเนี่ยเรื่องการประท้วงเนี่ยคงจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาสร้างความวุ่นวายหรือชัตดาวน์กรุงเทพเหมือนคราวที่แล้วแต่กลุ่มคุณสุเทพได้ใช้วิธีการอื่นวิธีการแท็กติกหรือกลยุทธ์วิธีอื่นที่นอกเหนือไปจากการชุมนุมประท้วงซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วโดยใช้ขบวนการอื่นๆมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลนะครับหากมีการคืนตำแหน่งให้คุณโควิดแล้วเนี่ยจะให้คุณโควิดไปนั่งทำงานในพรบ.ไม่ฮะเพราะว่าพรบ.ความมั่นคงเนี่ยเลขาธิการสภาความมั่นคงหรือสมช.ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นคุณทวินคงไม่ได้นั่งอยู่ในสรส.อยู่แล้วอันนี้พูดได้เลยเพราะเราได้วิเคราะห์แล้วว่าเลขาสมช.ไม่เกี่ยวฮะส่วนการคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้กับนายทวินเปลี่ยนสีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้นนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ายังไม่มีการนำเข้าพิจารณาในวันนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารที่ต้องผ่านการลงนามหลายขั้นตอนแต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องการสลับตำแหน่งโดยให้พลโทภราดรพัฒนาถาบุตรมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำแทนซึ่งคาดว่าจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจมีการหยิบยกข้อเสนอของ6องค์กรอิสระที่ให้เสนอชื่อคนกลางฝ่ายละ10คนเพื่อเป็นคณะคนกลางเดินหน้าเจรจาแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศมาหารือในการประชุมวันนี้ด้วยรองเลขาธิการปปช.เปิดเผยค่ะว่าคณะกรรมการปปช.พิจารณาคำร้องถอดถอนประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาวันนี้ระบุหากมีพยานหลักฐานเพียงพอคาดว่าจะชี้มูลความผิดได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะการประชุมประจำสัปดาห์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยคาดว่าวาระการประชุมคือการพิจารณาคำร้องถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาและนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภากรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งท่าทีล่าสุดค่ะคณะกรรมการปปช.ยังประชุมกันไม่แล้วเสร็จโดยได้รับรายงานว่านายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการปปช.ระบุว่าการพิจารณาคำร้องถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และนายนิคมไวรัชพานิชหากพบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้มูลความผิดก็คาดว่าจะนัดสรุปลงมติชี้มูลถอดถอนในคดีดังกล่าวนี้ได้ภายในเดือนมีนาคมส่วนจะชี้มูลก่อนการเลือกตั้งสว.ที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้หรือไม่ยังไม่ขอตอบซึ่งจะมีความชัดเจนในช่วงสัปดาห์นี้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้ตรวจผลการดำเนินงานโครงการตลาดโอท็อปใต้ทางด่วนครับโดยถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมนั้นได้รับการตอบรับที่ดีครับทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาตินายพดุงลิ้มเจริญรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าและตลาดนัดโอท็อปใต้ทางด่วนรามอินทราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับว่าภาพรวมของโครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่าพอใจแต่ปัญหาเรื่องการส่งสินค้าในระยะนี้มียอดน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยจากเหตุการณ์ทางการเมืองส่วนปัญหาอีกอย่างคือแม้ศูนย์จำหน่ายสินค้าจะอยู่ในแหล่งที่มีการจราจรคับคั่งและที่ชุมชนแต่ยังขาดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องซึ่งต้องแก้ไขต่อไปส่วนโครงการใต้ทางด่วนเพลินจิตและสีลมถือว่าไม่มีปัญหาเพราะคนต่างชาตินิยมซื้อสินค้าอยู่แล้วนะฮะ เดือนนึงที่ผ่านมาถ้าถามว่าผลงานเป็นยังไงผมก็ถือว่าพอใจแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะนั่นขึ้นก็คิดว่าจะขายดีขึ้นแล้วปัญหาเหมือนกับว่าปัญหาสินค้าที่มันลดน้อยไปฮะปัญหาคือว่า
วันนี้เนี่ยที่เราขายอยู่เนี่ยสถานที่3แห่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของเกือบของกรุงเทพพอสมควรนะฮะและนี่การที่สินค้าเข้ามาแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผมถึงเมื่อกี้ที่ประชุมกันเนี่ยผมพยายามที่จะบอกว่าเราทำไงให้มันดังเปิดเพลงให้มันดังนะฮะป้ายโฆษณาให้มันดังไม่ใช่ว่าขับรถผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยเพราะชาวบ้านต่างๆเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยเพื่อจับจ่ายใช้สอยนะแล้วก็มาท่องเที่ยวแล้วเรามีสินค้าดีๆแปลกๆใหม่ๆการเกิดขึ้นของโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและตลาดนัดโอท็อปใต้ทางด่วนสืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าที่มีรัฐเป็นผู้สนับสนุนแนวทางของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่นานาประเทศทั่วโลกผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะเปิดท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองแห่งที่2ค่ะรองรับการขนส่งท่าอากาศและรับส่งบุคคลสำคัญที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อรองรับเที่ยวบินพลเรือนพิเศษเที่ยวบินเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพและป้องกันจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นไม่ให้กระทบหรือรบกวนกับกองบินอากาศยานทหาร6เดิมซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขตพระราชฐานซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเสด็จมาประทับอยู่บ่อยครั้งสำหรับท่าอากาศยานทหาร2นะคะสร้างในพื้นที่บริเวณอาคารดับเพลิงและกู้ภัยกรมช่างโยธาทหารอากาศประกอบด้วยอาคารท่าอากาศยานและอาคารสนับสนุนด้านการบินการสร้างท่าอากาศยานดังกล่าวเพื่อใช้ในภารกิจลำเลียงทางอากาศและการรับส่งบุคคลสำคัญโดยมีการติดตั้งระบบโทรคมนาคมเครือข่ายไร้สายเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอีกทั้งยังได้จัดสร้างห้องรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยท่าอากาศยานดังกล่าวมีภารกิจด้านการลำเลียงอากาศเป็นหลักและภารกิจด้านบุคคลสำคัญเป็นรองส่วนท่าอากาศยานทหาร1จะมีภารกิจด้านรับส่งบุคคลสำคัญเป็นหลักและภารกิจด้านการลำเลียงทางอากาศเป็นรองโดยข้าราชการที่ไม่ได้สังกัดกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้บริการที่ท่าอากาศยานทหาร2ให้ใช้เส้นทางจราจรช่องทางฐานอากาศ5ถนนเวชยันต์รังสิตค่ะเราจะเปลี่ยนมาดูที่คอลัมน์การ์ตูนล็อกการเมืองนะครับซึ่งในวันนี้นั้นคุณมณิชนันท์นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องที่พึ่งนี้เป็นของใครกันไปติดตามกันครับวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมอมป้ากับกระตุนล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเริ่มยิกแก้มยอกกันเลยดีกว่าฉบับแรกไปที่เสื้อไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งประชาชนหรือตัวช่วยของกบฏจุบ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 ไหนไหนไหนมันอยู่ตรงไหนซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตรงไหนฮะโนนโนนโนนมันอยู่ตรงโนนอยู่ตรงโนนวิ่งตรงไปเลยแล้วขวาอีกนิดขวาอีกนิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้นะคะไม่ได้ดิฉันขอตายบนเวทีประชาธิปไตยดีกว่าค่ะว้าวว้าวว้าวรับใช้อมาตยาธิปไตยกันหรือยังไงเหรอฮะพวกท่านจี๊ด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 ดูพวกล้มรัฐบาลสิคะพวกท่านจี๊ดจี๊ดโอ้ no หน้าไม่อายกันจริงๆนะโอ้โอ้โอ้ดูกันสิเจ้าค่ะเอ้ยอายุติธรรมชัดเจน ต่อไปไปปิดท้ายกันที่เดลินิวกับกระตุ้นขาประจำโดยขวดเจ้าค่ะฟิวรถไฟความเร็วสูงมาแล้วปุ๊บปุ๊บฟิวชัดชัดมาแล้วชัดชัดฟิวตึง
้ทุ่งตะลายยักษ์ขอบยอดมนุษย์ของเรา หมดกันหมดกันโอ้โอ้โอ้ยพวกเราอดนั่งรถไฟความเร็วสูงกันเลยนี่โอ้ no งั้นพวกเราต้องย้อนกลับไปยุคดึกดำบรรพ์กันเลยดีกว่านะเจ้าข้าเอ้ยใช้เกวียนกันเลยดีกว่าไหมเนี่ย เอาละวันนี้หมอมป้ากับหยิกแก้มยอกกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะเจ้าข้าเอ้ยตอนนี้หมอมป้าได้เวลาต้องเจรลีเอาไปเลยล่ะและสวีดัดสวัสดีเจ้าข้าปิดท้ายกันที่หอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองชุดสถานะทางเศรษฐกิจของไทยอย่างหนักค่ะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหายไปจากระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยจากสมาชิกของหอการค้าทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2557ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองเป็นหลักหากความขัดแย้งคลี่คลายลงและสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายใน6เดือนจะส่งผลให้อัตรามวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปีนี้ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2-3 แต่หากสถานการณ์ยังมีความรุนแรงและยืดเยื้อเกินกว่า6เดือนจะทำให้ GDP ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 0 หรืออาจติดลบถึงร้อยละ 2 ได้ล่าสุดจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหายไปเฉลี่ยเดือนละประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาได้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินซึ่งมีผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงกว่าที่คาดการไว้เดิมกว่า28ล้านคนเหลือเพียงกว่า27ล้านคนขณะเดียวกันปัญหาการท่องเที่ยวชะลอตัวจากความขัดแย้งทางการเมืองยังกระทบไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นธุรกิจขนส่งทางอากาศธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับและการยกเลิกการจัดประชุมและสัมมนาก็ทำให้อัตราการจองโรงแรมลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านราชประสงค์สีลมและพระราม4อย่างไรก็ตามนะคะภาคการส่งออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองเนื่องจากภาคการผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่กระจายอยู่ตามภูมิภาคจึงเชื่อว่าปีนี้การส่งออกจะขยายตัวได้ร้อยละ5ตามเป้าหมายค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวภาคเที่ยงของ DNN ประจำวันนี้นะครับสำหรับรายงานล่าสุดมานะครับก็ทางด้านของการเดินทางมาของม็อบประชาธิปัตย์ที่ด้านหน้าห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวนั้นที่นำโดยนายพุทธิพงศ์นะครับแล้วก็นายชุมพลนั้นได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับก็ถ้ามีอะไรมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นเช่นเดิมประจำก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากกลับไปติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงคลิปข่าวต่างๆก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาด้วยครับสำหรับวันนี้คุณเอกวรัญญูอมรปาและดิฉันเกษริเรืองกาญจนเสพพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ